ีครับป้าสมศรีกับลุงดิกี้นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาถามป้าสมศรีกับลุงดิกี้ไม่รู้ใครเป็นคนกินยาตาครับคุณลุงดิกี้นะครับผมกินด้วยกันแหละครับเพราะลุงมีปัญหาทางตามันรู้สึกว่ามันฟ้าฝ้ายอีกข้างมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับผมก็เป็นมานานนั่นแหละเป็นมาตั้งเป็นเด็กนะเป็นต่อหรือเปล่าคุณลุงเป็นมันไม่เป็นหรอกมันแต่มันฟ้าฝ้าเลยครับฟ้าฝ้าอ๋อมันเพิ่งจะมีปัญหาประมาณปี2ปีนี่แหละไปหาหมอก่อนไปหาหมอก่อนเสร็จแล้วหมอเขาบอกจะให้ผ่าตัดโอ้ครับผมเสร็จแล้วคุณลุงนี่ก็ยังไม่ได้ผ่าตัดใช่ไหมก็ไปตรวจมาก่อนเสร็จแล้วก็มาซื้อยาที่นี่ครับผมหัวบีบเนี่ยคือช่วงรอผ่าตัดใช่แล้วก็เขามันเหมือนกับไฟแป๊บ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 นี้นะเสร็จแล้วคุณลุงเขาก็มาซื้อยาที่นี่เสร็จแล้วก็ยาหัวบีบนะที่หยดน้ำ10 หยดเนี่ยคือตัวนี้นะนี่แหละตัวเนี้ยครับเสร็จแล้วคุณลุงเขาก็เลยทานประมาณเดือนเรื่อยๆเนี่ยเดือนครึ่งกลับไปหาหมอเขาบอกอ้าวตายอยู่ไม่ต้องผ่าแล้วมันไม่มีแล้วนี่ไอ้ที่เราก็กินยานี่นะครับไปเข้าเครื่องดูอีกเอ้ยทางนี้มันรู้สึกมันเฮลตี้นะเขาบอกอย่างนี้นะมันไม่เป็นไรอีกข้างนี้ยังไม่ต้องถึงกับจะต้องไปทำผ่าตัดหรือลอกอะไรออกมานี่นะแล้วสักบอกว่า you keep ที่หยอดยาไว้เราก็ไม่ได้บอกว่าเรากินยาอะไรนะครับยานี่หยอดไว้แล้วก็หยอดทุกวันนะหยอดคลีนๆเอ้ยมันก็ดีอ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆโอ้ดีตอนก่อนเนี่ยมันจะมีเหมือนเมฆมาบังอะไรอย่างเงี้ยนะบังแล้วเสร็จแล้วมันก็ทำให้นั่นแล้วก็ดูแว่นก็โอเคแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยเดี๋ยวนี้ใสเลยครับก็ใสครับคือมันไปกินรักษาตั้งแต่ข้างในช่วยตั้งแต่ต้นตอที่ก่อให้เกิดโรคตาเนี่ยยังไม่หมดควรเลยเหรอให้ลูกไปควรนึงลูกก็โอเคก็บอกใสว่าเก่าคือแบบโบราณเขาต้องรักษาข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเองครับอ๋อนี่คือจากการกินยาตาแค่ไม่ถึงขวดนี่ถึงไม่ถึงใช้ได้ป้าก็กินด้วยกับเขาอ่ะ2คนเนี่ยตาป้าก็โอเคก็ยังโอเคดูแล้วว่าสมุนไพรตัวนี้ครับใช้ได้เลยนะแต่ช่วงนี้ต้องได้ไปหาหมอไม่ได้ไหมประมาณ6เดือนก็ไปหาครั้งสุดท้ายหมอเขาว่าอีก9เดือนมาอีกมันโอเคอยู่แล้วไม่ได้มันดีขึ้นหมอเองเข้า6เดือนก็ไปก็ไม่ได้ไปเลยเพราะมันเห็นไม่ต้องผ่าเลยทีนี้ไม่ต้องผ่าทีปกติอ่านหนังสือใส่แว่นก็ได้ไม่ใส่แว่นก็ได้ครับโอ้เนี่ยใส่เวลาขับรถเท่านี้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่านี่มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราพักผ่อนดีๆนะครับมันก็จะดีตาอย่างที่หมอว่านะมันขึ้นอยู่ว่าเราสุขภาพเราภายในใช่เพราะนั้นไอ้ยาเนี่ยรักษาภายในครับผมใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่กินยาตาแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่ากินยาตานี่ยังไม่หมดถึงขวดเลยไม่ถึงแล้วก็ยังอยู่เราอาจจะเป็นไม่มากครับผมใช่ใช่เป็นไม่มากอย่างคือกินตั้งแต่ต้นดีกว่าแต่ว่าหมอก็ถึงขั้นให้นัดไปผ่าไม่ไปลอกแล้วนะครับแต่เสร็จแล้วไปแล้วก็ทานนี้ไปหมอเบิร์นไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกแล้วไม่ต้องลอกอยู่เป็นปกติหยดตาไว้เอาให้ยาหยดตาให้ยาหยดตาก่อนนอนแค่นั้นเองครับไม่ต้องลอกก็นัดที่ 5-6 เดือนนี่ยังไม่ถึงเราก็ไม่ได้ไปครับแต่ปกติลุงก็คิดเอ๊ะวัยขนาดนี้มันก็น่าจะทำแต่ว่าเขาไม่ทำเพื่อนๆก็ทำ2คนแล้วลุงก็ไม่ต้องทำอีกอย่างนึงเพราะว่าไอ้อย่างอื่นเราไม่มีเบาหวานไม่มีลุงก็ไม่เกี่ยวเบาหวานอันนี้ข้อดีคือตรงนี้ด้วยลุงก็ไม่เป็นเบาหวานใช่ถ้าเป็นเบาหวานก็อ่านลองแต่ลุงก็ไม่เป็นเบาหวานลุงอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะดูแลสายตาไหมครับลุงตานี่มันสำคัญนะครับตาสำคัญมากทีเดียวอะเพราะนั้นเราต้องดูแลมันและดูทีวีนี่ก็เหมือนกันเราต้องดูจ้าแล้วเราเล่นคอมพิวเตอร์นี่ก็เหมือนกันพักสักบ้างแล้วก็คอยดูหรือว่าใครใส่แว่นตากรองแสงไว้แล้วอีกอย่างนึงก็ล้างตาสักบ้างแล้วก็เนี่ยของหมอแก้มหอมข้อนี้ใช้ได้เลยแหละครับผมอันนี้ก็คือยาตานะป้าก็กินกันกินด้วยกันไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยกินไม่หมดเลยกินด้วยกันเห็นคุณทองเขาบอกยาหมูบีบ
เอ๊ะมันจะเป็นยีหยอดตาได้ยังไงอ๋อนะก็เรียกว่าหยอดตาไม่ใช่หยอดเรียกว่าไปหยอดตาไม่ใช่ยาหยอดแต่ยากินยาก็โทรถามคุณหมอเป็นยาหัวบีบครับยาหัวบีบผสมน้ำอุ่นเสพหยอดอันนี้กินก่อนอาหารใช่แล้วเข้าไปมันแค่มันไปคุย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 ออกมาคล้ายๆมันขับสิ่งที่ไม่ดีออกมาใช่ใช่แล้วเราก็กินยาเม็ดๆด้วยอันนั้นอ่ะแล้วไอ้ยายาไอเอเจผมลงเลือดนั่นน่ะเราก็กินลงเลือดกินกินเข้าไปครับแล้วก็มันช่วยอ่ะมันคือต่างคนต่างช่วยกันน่ะครับคืออย่าไปมองข้ามอันนี้นะครับใช้ได้คือเราต้องกินไว้กันมันไว้ก่อนเพราะยาพวกยาสมุนไพรนี่นะมันต้องใช้เวลานานนะใช่ใช้เวลานานทีเดียวแต่นี่ไม่นานยังไม่ถึงควรเลยพ่อก็ใช้ได้ในเคสที่เราเนี่ยมันเพราะเราไม่เป็นมากเราไม่เป็นมากทุกอย่างละไอ้พวกทวารพวกเนี้ยตาหูจมูกพวกนี้นะเราต้องดูแลเขาดูแลเขาเพราะเราใช้งานเขาดิครับอันนี้ใช้ได้นะครับนี่คือยาตาก็ต้องขอขอบคุณลุงนิกกี้และป้าสมศรีนะครับที่ได้ให้เป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องท่านผู้ชมที่มันอยากจะกินอยู่กินยาก็บอกกันไปอ่ะบอกกันไปว่าเป็นยังไงครับเพราะยาสมุนไพรนี่มันจะไปมองข้ามไม่ได้หรอกไอ้ภูมิปัญญาโบราณยาตานี่ใช้ได้ของบรรพบุรุษเรานะแล้วครั้งหนึ่งนะป้าไปตรวจเลือดเหมือนกับเลือดมันสูงไปเกี่ยวกับไตไงป้าก็มาเอายาที่เนี่ยไอ้สีชมพูอ่ะอ๋อยาไตเราไปกินครับผมเสร็จแล้วป้าก็กินหมดขวดนะแล้วก็กินยาเม็ดๆที่เขาให้ไปด้วยอ่ะครับผมปรากฏว่าไอ้ตรวจเลือดมันไม่มีแล้วธาตุหายแล้วป้าก็ครั้งเดียวนะขวดเดียวครั้งเดียวเองขวดเดียวป้าก็หายยาไตสีชมพูเนี่ยแหละป้ากินไปขวดนึงแล้วก็กินเม็ดๆที่บำรุงไตอีกขวดอีกขวดหรือสองขวดไม่รู้แต่มันก็โอเคค่ามันก็หายไปนะอย่างตาในคนเป็นกันเยอะเป็นเยอะมากเพราะบางคนอายุเยอะขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาบางคนอายุเยอะขึ้นกับตาแต่ดีนี่ดีมากดีมากสมุนไพรเท่านั้นนะครับตัวนี้สมุนไพรและหลายคนกินก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีแล้วก็ตาที่ดีขึ้นตาใสเป็นใสใสแล้วก็หลายหลายคนเป็นต้อนแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าเลยเหมือนลุงนิกกี้เลยนะครับกินแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าไอ้นี่ตาก็แบบว่าไม่ต้องไปผ่ามันมีเป็นไฟไงเนี่ยบางทีมันจะมาทางเนี้ยมันจะมาแล้วมันหายแล้วก็อ่านหนังสือได้แล้วอะไรได้ไม่ต้องใส่แว่นปกติวัยขนาดนี้นะลงให้75แล้วโอ้นี่แต่ยังแข็งแรงตายดีอยู่ลงให้ดีไฟ75แต่ตายยังดีอยู่ตาดีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณลุงนิกกี้กับป้าสมศรีมากๆนะครับโอเคสวัสดี